สวัสดีครับผมเปอร์ซีตัวแสบนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมไปเจอ DIY ของเล่นใหม่ๆนะครับเป็นการใช้ของง่ายๆใกล้ๆตัวเรานี่แหละครับแต่ดูแล้วเล่นน่าสนุกมากเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับวิดีโอนี้ผมเจอมาจาก TikTok นั่นเองครับฮ่าๆ Infinityการเล่นที่ว่าเนี่ยเป็นเกี่ยวกับฟองสบู่ครับก็หลายๆวิดีโอที่ผ่านมานะผมรู้สึกว่าฟองสบู่อ่ะมันเล่นอะไรได้เยอะแยะมากมายนะแล้วมันแบบดูน่าสนุกมากเป็นอะไรที่เด็กๆชอบมากเลยนะครับซึ่งวิธีการเล่นในวันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีนึงในการเล่นฟองสบู่ซึ่งน่าสนใจมากๆเลยผมยังไม่เคยเจอที่ไหนเลยนะครับเพิ่งเคยเจอที่นี่เลยเรามาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงครับนี่นะครับเขาก็ปากกามาถอดไส้ออกครับเอาลูกโป่งใส่เข้าในปากกาแล้วก็ปล่อยใส่น้ำฟองสบู่โอ้โหไปอย่างเร็วเลยเห็นไหมแล้วสามารถเขียนเป็นคำได้เป็นคำเป็นฟองสบู่ขึ้นมาดูดิเฮ้วนไปเล่นเลยไปเล่นเลยนะแจ๋วป่ะอุปกรณ์นะครับใช้แค่น้ำอะไรก็ได้ที่มันเป็นฟองใช่ไหมครับแล้วก็ปากกาหนึ่งอันถอดไส้ข้างในออกครับแล้วก็ลูกโป่งหนึ่งลูกแค่นั้นครับสามารถเขียนเป็นคำได้เลยอ่ะแล้วคำเป็นฟองแบบไม่น่าเชื่อครับเนี่ยของง่ายแก้ตัวก็สามารถทำเป็นของเล่นได้นะครับซึ่งอันเนี้ยก็ไม่รู้นะครับว่าเขาหลอกตัดต่อมีทริคอะไรทำให้จริงอะไรยังไงบ้างไม่รู้นะครับและตัวน้ำที่เป็นฟองข้างล่างเนี่ยมันคือน้ำอะไรน้ำจากสบู่น้ำยาสระผมผงซักฟอกหรือเป็นน้ำที่เป็นปรับฟองสบู่โดยเฉพาะหรืออะไรยังไงไม่รู้เลยเราไม่รู้อะไรเลยครับอยู่ดีมาถึงเขาก็ทำเลยไม่บอกอะไรสักอย่างเลยครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องพิสูจน์แล้วครับเรามาลองทำดูดีกว่าครับว่ามันจะทำได้แบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับไปลุยเย้เรียบร้อยอุปกรณ์พร้อมทั้งหมดแล้วครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ทำน้ำตรงนี้ก่อนนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าในวิดีโอครั้งนี้เขาใช้อะไรก็น่าจะเป็นนี่มาล้างจานหรือมั้งถ้ามันเป็นฟองๆไปนั่นแหละเราต้องตีให้มันฟองขาวๆขึ้นมาเวลาเราปล่อยฟองลงไปไม่ได้เห็นเป็นนั่นนะไม่ได้อะมันไม่ใช่ฟองขาวแบบนั้นนะแฟบหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแฟบหรือว่าสบู่หรือว่ายาสระผมนี่สำหรับเนี่ยล้างจานออกมามันไม่ได้เป็นคราบขาวๆอย่างไงนะมันเป็นฟองคือสิ่งที่เราทำก็คือจะทำเป็นฟองลงไปถ้ามันเป็นฟองอยู่แล้วมันก็มองไม่เห็นเป็นฟองอีกทีเข้าใจไหมเข้าใจไหมไม่หัวซักฟอกสบู่ก็ยันสระผมแต่คิดว่าได้เป็นผงซักฟอกนะอ่ะแต่ไหนทำมาได้เดี๋ยวเราลองทำดูก่อนก็ได้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าอย่างนี้นะลองดูก็ของผู้ดีเขาบอกก็คือเราเอาปากกาออกมาเอาใส่ข้างในออกนี่อันนี้ใช้ได้ปะเนี่ยอ๋อได้เอาข้างในออกโอเคแล้วก็เอาลูกโป่งใส่ที่หัวไปเลยครับต้องเป่าก่อนนะมาลองดูกันแล้วเป็นไงก็พอได้อยู่นะเออได้อยู่แต่ว่าเหมือนลมมันเยอะไปหรือเปล่าลูกวงเนี่ยก็คือเราพยายามปิดปล่อยอยู่เนี่ยคือมันเป็นฟองอยู่ข้างในแล้วเราไม่เห็นนะเพราะว่ารอบๆข้างบนเนี่ยมันเป็นฟองเล็กๆอีกทีนึงนึกไหมเหมือนที่บอกอะว่ามันเป็นฟองอยู่เราเลยไม่เห็นฟองที่เราทำใช่ไหมน่าจะต้องลองเปลี่ยนมันเป็นฟองขึ้นมาก็จริงแต่มันเห็นไม่ชัดไงถ้าเราลองเปลี่ยนเป็นผงซักฟอกน่าจะได้ผลดีกว่านี้นะเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูอันนี้ก็ถือว่าพอได้พอมองเห็นอยู่เอาใหม่คราวนี้เราเป็นผงซักฟอกดูใช้เป็นแบบผงเนาะพอตีมาไม่ได้เป็นคราบๆนะอันนี้มันก็ยังเป็นฟองอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าถ้าจะรอให้ฟองมันแฟบลงไปก่อนพอแฟบไปน้ำน่าจะขาวไหมน้ำขาวนะเออได้ขาวกว่าเมื่อกี้ใส่แจ่วเลยอ่ะเดี๋ยวรอสักพักนึงให้ฟองแฟบลงไปก่อนเดี๋ยวเรามาลองทำดูกันว่าจะมาเป่าปุ๊บปุ๊บเป็นฟองอย่างนี้ได้หรือเปล่านะครับรออีกสักนิดนึงนะรอแป๊บนึง later อ่ะประมาณนี้น่าจะได้ละดูคือมันตัวนี้เป็นฟองแบบเล็กมากมองก็น่าจะชัดเจนนะเวลาเราปล่อยลงไปลองดูกันลองมาตั้งนานนะ15 นาทีได้อ่ะมาดูกันเหมือนประหนึ่งว่าแต่งหน้าเค้กอื้อหือเฮ้ยได้อยู่นะปุ๊บทำเสียงเฮ้ยเนี่ยได้อยู่เห็นไหมแต่มันจะมีความยากนิดนึงตรงเนี้ยที่เวลาเราปล่อยเนี่ยคือแบบมันต้องแบบปิดมากเลยนะเพราะงั้นมันจะเป็นฟองใหญ่อย่างเงี้ยถ้าปล่อยจะเป็นฟองเล็กนะเฮ้ยจริงสมมติว่าเราเสร็จแล้วเราใหม่จะทำใหม่เออเนี่ยแล้วก็ตีฟองไปปุ๊บตีไปนี่แล้วก็ทำใหม่ได้อะมาดอกไม้โอ้โหยากจังพระอาทิตย์นะโอ้โหอะไรอย่างพระอาทิตย์บ้านทำไมก็กลมแบบนี้ตรงละก็วงกลมเล็กๆแล้วก็วาดขีดรอบๆไงเล็กหน่อยวงกลมอ๋อพระอาทิตย์ก็วงกลมใหญ่เลยอ๋อนี่เอ้ยเจ๋งอ่ะ
นี่จะเป็นฟองเล็กก็ได้ปวดๆนี่ลึบดูเอ้ยโอ้โหว้าวนี่ขีดรอบมีโควิดด้วยเนี่ยไม่ใช้ดอกไม้นะเฮ้ยได้อยู่พาเจ๋วเจ๋วเจ๋วแสดงว่าวิธีนี้ทำได้จริงครับทีนี้ก็อยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนเลยว่าจะทำออกเป็นรูปอะไรยังไงนะครับได้หมดเลยให้เก่งๆเลยก็วาดเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยลองดูคือว่าเป็นบ้านไหมลองดูว่าเป็นบ้านคือจริงๆมันน่าจะต้องใช้กำลังแบบใหญ่ใหญ่หน่อยมันจะได้แบบสร้างสรรค์ผลงานได้อันนี้ของเรามันได้เล็กๆก็เลยก็จะรูปได้ไม่มากเท่าไหร่นะมาเดี๋ยวลองวาดเป็นรูปบ้านดูดีกว่าโอ้ได้อยู่นะนี่ตั้งแต่ทำมากี่รูปสองรูปนี่ลูกโป่งสูบทีเดียวใช้ได้เลยเพราะมันใช้น้อยมากนี่ปล่อยแบบปิดๆๆเลยอ่ะถ้าปล่อยเยอะมันจะบ้องรูปเป็นฟองใหญ่รูดขึ้นมาเลยนะครับอ่ะมาลองดูรูปบ้านดีกว่าเป็นไงล่ะโอ้โหงงดิงงเป็นไงเหมือนไหมเป็นบ้านไหมอันนี้คือตัวบ้านนี่คือหลังคาสามเหลี่ยมนี่ก็เป็นอะไรข้างหลังนี้แล้วลืมประตูอ่ะประตูบ้านหน้าต่างอ่ะโอเคเสร็จเป็นไงปองไฟรั่วเป็นบ้านไหมปองไฟหมดแล้วหมดแล้วไงโอ้โหบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่ใช่ระดับจิตกรเอกแบบผมเนี่ยทำไม่ได้แต่มาทำให้เป็นบ้านอย่างนี้บอกเลยมันต้องใช้สั่งสมประสบการณ์อย่างผมเนี่ยใช้เวลากว่า17ปีที่อยู่ในแวดวงการของศิลปะนะครับถึงทำได้เป็นแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนจะทำต้องฝึกนิดนึงนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีมาปุ๊บปั๊บทำได้เลยนะครับจะทักท้วงอะไรเลยหรอปล่อยทักท้วงหน่อยก็ได้เออแม่โอ้โหพูดยาวเลยเราอ่ะโอเคก็แสดงว่าวิธีนี้ได้จริงครับจาก TikTok ครับเป็นการเล่นสนุกกับฟองสบู่ลูกโป่งลมปากกาจะพูดอะไรก็ได้เลยนะครับจะคือเล่นกับฟองสบู่นะครับเยี่ยมฮู้เย่แต่จริงตรงเนี้ยมันคือการปล่อยลมลงไปใช่ไหมคือเหมือนเราบีบลงให้เล็กเหลือเท่าปากกาเพื่อปล่อยลงไปอ่ะอย่างนี้เนี่ยที่สูดลมของเรามันเป็นหัวแหลมอยู่แล้วอ่ะเท่าปากกากันเลยได้เลยเท่ากันเลยนี่นะมันใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันก็คือเราจิ้มลงไปแล้วก็เป่าลมเลยอ่ะลองดูนะเนี่ยก็ได้เหมือนกันนี่ก็ไม่ใช่ปากกาเลยเนี่ยก็ดูนะทำบททำไปรูปดาวโอ้มันจะควบคุมยากหน่อยคือเหมือนลมมันออกมาเร็วเกินไปควบคุมยากนิดนึงจะถามว่าได้ไหมเนี่ยก็ได้นะเห็นไหมเราก็สามารถแบบปุ๊บสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็ได้ดาวยากเกินไปได้ดิอย่าลืมนะประสบการณ์การเป็นจิตรกรกว่า17ปีของเราเป็นไงโอ้โหไงรูปดาวดูออกไหมไม่ออกนั่นไงเพราะคุณไม่ใช่จิตรกรไงครับคุณจิชิลา คุณไม่ใช่จิตรกรคุณเลยดูไม่ออกนะครับผมนี่แหละครับคือดาวครับอย่าเถียงอย่าเถียงจิตรกรของผมนั่นแหละคือได้ใช้ที่ถูกลมเนี่ยยากต้องใช้ผ่านดินสอคือรูมันเล็กไปควบคุมง่ายกว่าแล้วแบบปิดเปิดนะครับมาทีนี้ของจริงละที่เมื่อกี้ทำเล่นพูดไปทั้งหมดแต่ตอนนี้จะเป็นผลงานศิลปะของจริงครับอันนี้คือผมได้ไอเดียมาจากการนั่งเข้ายานครับเมื่อกี้ผมนั่งจินตนาการนึกถึงสิ่งที่อยู่ไกลออกไปครับมีคนกระซิบบอกผมว่าเฮ้ยเอาสีผสมอาหารใส่ลงไปสิแล้วก็เป่าให้ฟองใหญ่ๆเลยซึ่งคนนั้นคือเมียผมเองครับ คือที่คนแนะนำกันเฮ้ยน่าสนใจมากนะเราดูว่าถ้าเกิดไอสีผสมอาหารปุ๊บแล้วก็ปล่อยฟองใหญ่ๆอย่างเงี้ยลูกโป่งแบบรอบนึงอ่ะให้หมดรอบนึงอ่ะลูกเออใช่นะลองดูน่าสนใจมากนะทีนี้เดี๋ยวเราเอาหาสิ่งประดิษฐ์อาหารมาใส่ก่อนนะครับวันนี้ผมลองนั่งคิดดูนะครับจริงๆเราใช้ปากเป่าก็ได้ไหมคือด้วยตัวปากกาเนี่ยหัวมันเล็กอยู่แล้วอ่ะแล้วด้านท้ายเนี่ยคือถ้าใช้ลูกโป่งเนี่ยก็แค่เอาลมเข้าไปแล้วก็เป่าก็ได้นี่จะทำให้มันเป็นเรื่องยากทำไมอ่ะเออเนาะมาลองดูกันนะว่าถ้าเป่าใช้ปากเป่าเป็นยังไงเอาเรียมรูปหัวใจจะได้เปรียบเทียบกับตอนแรกว่าสวยกว่าไหมนะเออเห็นไหมได้เห็นไหมควบคุมง่ายกว่าด้วยเนี่ยทำมาสวยกว่าเดิมอีกเห็นไหมเออฮ่าฮ่าแล้วดูถ้าจะไปใช้เป่าลูกโป่งทำไมให้มันยากอยู่เนี่ยใช้ปากเนี่ยง่ายกว่าเนี่ยเติมได้เนี่ยทางขาดก็เติมเห็นไหมโอ้โหเนี่ยแหละสมแล้วที่เป็นไลฟ์แฮ็กจริงๆครับปกติตามพวกวิดีโอที่เราดูไลฟ์แฮ็กนี่ก่อนไหมบางทีมันก็คือการทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากนะแบบเนี่ยใช้ปากเป่าก็ได้นะมาลองดูกันสีวันนี้เลือกเป็นสีชมพูนะครับจะได้หวานแหววเลยเฮ้ยสวยนะฟองแดงเลยอะแดงแต่น้ำแดงยันฟองเลยอะลูกโป่งให้ใหญ่ที่สุดจริงก็ใช้นี่เลยก็ได้นะไม่ใช่ลูกโป่งอันนี้เป่าอัดเข้าไปเลยเนาะเออก็แล้วแต่เนาะถ้าลูกโป่งมันก็แบบจบทีเดียวอย่างเงี้ยช้าแล้วก็เนี่ยอัดเข้าไปเลยมาดูกันนะว่ามันจะแบบใหญ่ฟูฟ่องได้ขนาดไหนนะอ่ะดูอะไรเขียนโต๊ะผมหวังว่ามันจะได้แบบครอบคลุมโต๊ะอย่างนี้เลยนะถ้าได้จริงนี่จังแมวมากมาลองดูกันมันเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ามันซ้ำที่เดิมบ่อยๆมันจะไม่ได้อ่ะมันจะอยู่แค่นี้มันจะไม่ไปมากกว่านี้ละ
ตรงไม่เป็นสีแฮะนั่นสิตรงนี้ฟองไม่เป็นสีเลยขาวจ้วงหมดเลยฝั่งนี้เหมือนฟองไม่เป็นสีเห็นฝั่งนี้ฟองนี่ถึงที่เราทำดูมันอยู่น่าจะได้ประมาณเนี้ยมันไม่เกินจากนี้ละอ่ะนี่มามองใกล้ๆเนี่ยคือจากข้างบนเห็นไหมมันจะเป็นฟองเล็กๆมากเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันเป็นฟองใหญ่อย่างนี้แหละแต่พอมันแตกเดี๋ยวยิ้มมาดูอ่ะพอมันแตกนะปุ๊บเห็นไหมมันจะกลายเป็นฟองเล็กๆเหมือนข้างบนอย่างเงี้ยมันทำให้มันหนักขึ้นมันก็เลยลงไปมันจะขึ้นมากกว่านี้ไม่ได้ละเนี่ยถ้ายิ่งฟองใหญ่แตกปุ๊บมันก็จะเป็นก้อนเล็กๆขึ้นมาอย่างเงี้ยเรามันก็ทำขึ้นมาใหม่ได้แต่ก็ยังก็แตกข้างบนอยู่เงี้ยมันไม่เลยออกมาแบบพ่วงโต๊ะอย่างที่เราคิดไว้นะครับอยู่แค่นี้เห็นไหมมันจะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วน่าแปลกนะฟองมันไม่ออกจากหม้อของเราเลยดูดิว่าจะทำยังไงมันจะอยู่แค่บนนี้ตลอดเลยมาเราลองเอาฟองมาลองเล่นดูกันดีกว่านะเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยเอาเราเล่นกับฟองไงอ่ะนั่นแหละก็เป็นประมาณนี้นี่ฟองไม่มีสีเลยฟองยังขาวจั่วเหมือนเดิมแต่ว่าน้ำเป็นสีแดงอย่างที่เห็นอย่างนี้นะครับอ่ะและนี่แหละครับก็คือการเล่นสนุกกับฟองสบู่ที่ผมเจอมาจากติ๊กต็อกนะครับเห็นไหมก็คืออย่างที่เหมือนบอกกันเหมือนเป็นไลฟ์แฮกกันนะที่แบบมันไม่จำเป็นต้องใช้ลูกโป่งก็ได้เอาปากเป่าอย่างที่บอกอะจะง่ายกว่านะครับแต่ว่ามันเป็นวิดีโอไลฟ์แฮกไงมันจะทำแบบใช้ปากมันก็แบบธรรมดาใช่ไหมต้องให้เยอะหน่อยให้เรื่องเยอะหน่อยคือต้องเอาปากกามาถอดเป่าลูกโป่งเอาใส่ลูกโป่งอะไรเงี้ยนะก็แต่ก็เป็นการเล่นสนุกขำๆนะไม่เรียกว่าการพลิกแพงถ้าสมมติว่าเราเอาไปเล่นกับลูกกับหลานเราอย่างนี้ใช่ไหมบางทีถ้าเราเล่นแบบธรรมดาเขาก็จะเบื่อไงแล้วก็พลิกแพงหานู่นหานี่หานั่นมาต่อมาประกอบให้เล่นให้มันมีกิจกรรมทำมากขึ้นนี่แหละพูดง่ายๆนะครับสรุปว่าทำได้จริงนะครับแต่ผมแนะนำว่าเป่าปากเฉยพอง่ายดีไม่ต้องแบบใช้ลูกโป่งนะโอเคก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเจอวิดีโอไหนที่อยากให้ผมพิสูจน์ครับไม่จำเป็นต้องจาก TikTok ก็ได้ครับจะเป็นจาก TikTok YouTube Facebook หรือแม้แต่คนข้างบ้านที่เขาพูดกันว่าเขาว่ากันว่าอย่างงู้นเขาว่ากันว่าอย่างเงี้ยบอกมาเลยครับเดี๋ยวผมจะมาพิสูจน์ให้ดูแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับเวลาผมลงวิดีโอเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับเพราะผมลงวิดีโอทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดหนาวิดีโอของผมนี่พาดถ้าพาดนี่แบบคุยกับเขาไปดูเรื่องแน่นอนนะเขาดูกันทั้งโลกทั้งประเทศเลยนะครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมยืนยันตัวเองใช่ค่ะมาแล้วครับโอเคเจอกันวิดีโอหน้าครับวันนี้ไปต่อกันครับสวัสดีครับอาตามไหมบีอาตามผิวจะได้มีเป็นฝาดไงนวลแดงไงซักผมตัวเองเผื่อผมจะขึ้นมั่งก็ได้เฮ้ยบูลลี่อ่ะโอ้เฮ้ยไม่ได้เลยอ่ะเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะไหนแล้ว